ราก็จะเข้ามาถึงคำที่6แล้วเป็นการสนทนาในขั้นตอนที่6นั่นเองนะครับขอทบทวนหน่อยนะครับผมเมื่อเราเจอหน้ากันก็บอกว่านีฮาวนีฮาวสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็บอกว่านีฮาวมาสบายดีไหมครับแล้วถ้าเผื่อสบายดีเราก็บอกว่าอัวเหินฮาวอ้าวแต่ถ้าเผื่อเราไม่ค่อยสบายล่ะเราจะตอบว่าอย่างไรอย่างเช่นอาจารย์วิโรจน์ตอนนี้หายปลาร้าหักอยู่นะครับอาจารย์วิโรจน์ก็จะตอบด้วย3พยางค์หรือว่า3ตัวอักษรนะครับว่าหูไทหอหรือว่ากู้เขินหอนะครับอ่ะหูไทหอหูแปลว่าไม่ภาษาอังกฤษก็คือ notหูไทหาว not very good ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับหูไทหาวพูดได้สองแบบนะครับหูไทหาวกับกู้เขินหาว not very good ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับสวัสดีครับ